คมอุราสีทานเรามาฟังกันนะคุณนายนานแล้วเรื่องลูกเคยกับแม่ยายลูกเคยเลี้ยงควายเลี้ยงกันมาตายปลูกควายมากมีค่ำคืนหนึ่งพวกโจรหลายคนมาตายขโมยตอนควายลูกเคยไปทันทีแจ้งขึ้นมาลูกเคยหาควายไม่มีลูกเคยโชคดีแม่ยายใจดีก็คอยเสียใจแม่ยายเอ่ยลูกเอ่ยลูกเคยอย่าเศร้าไปตามควายเราโจรมันเอาควายไปหมดเลี้ยวแล้วไม่พบแหล่งทองโจรใครลูกเคยเสียใจเลยเดินร้องไห้หาควายไม่เจอกลับมาบ้านต้นบ้านให้ฉันได้ควายจะรอแม่ยายเพื่อเขาไว้เจ้าที่เงินสมดังใจลูกเคยได้ควายคืนทันทีลูกเคยยินดีควายมากมีได้คืนกลับมาเสือกดทางว่าผิดจะรอแม่ยายลูกเคยวุ่นวายจะทำอย่างไรดีวะไม่ได้แก้บนลูกเคยต้องทนทรมานนะตัดใจปรึกษาขอความเมตตาผู้เป็นแม่ยายแม่ยายฟังร้องปะโถลูกเคยแม่ยังไม่เคยละไอ้ลูกเคยคิดหายลูกเคยน้องไม่งั้นลูกต้องถึงตีตายกราบลาแม่ยายลูกคงต้องตายไม่ได้แก้บนลูกเคยแม่ยายสองคนแก้บนผ่านไปแม่ยายติดใจบอกกดไว้กี่ทีสะกิดลูกเคยว่าเอ๋ยให้ดีแก้บนอีกสิบน้องพี่ทราบดีเจ้าที่ติดใจจบแล้วร้องปะเนี่ยไม่ร้องแล้วเหล่าลูกบ้านและชาวบ้านก็มาเป็นการที่บ้านที่นักขี่ผมประกาศเอาไว้ว่าวันนี้จะมีข้าราชการในเมืองหลวงมาออกโฉนดใช่แก้วเป็นผู้นำทีมนะท่าน